ไหนบอกว่าจะได้ไปกินข้าวที่สวนไงแบบนึกว่ามันเป็นอเจนดาแรกยังไม่ได้ไปอ่ะก็เลยแบบโมโหเริ่มหงุดหงิดแล้วโมโหกินแล้วหายตอนไหนรู้ไหมคะบรรยากาศดีสุดๆเลยไปเดินตลาดแถวนั้นแล้วเจอหอยนางรมอร่อยมากโอ้โหเฮ้ยเนี่ยลืมเลยเขาได้อาหารเขาได้เขาบอกว่ามาเขาเนี่ยเป็นคนที่โอเคใจเย็นทำอะไรได้หมดแต่เวลาโมโหมีอยู่เรื่องเดียวที่โมโหแล้วโมโหแล้วน่ากลัวมากคืออะไรคะมิ้นโมโหหิวอ่ะเป็นยังไงไปญี่ปุ่นกันรอบล่าสุดเนี่ยนะคะแหมทะเลาะกันเกือบตายทะเลาะวันเดียวทะเลาะวันเดียวทำให้ใหญ่เดี๋ยวทำให้ดูดราม่าใหญ่ๆคือเราอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ๆบรรยากาศมันก็ดีๆอยู่อยู่ๆหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้เอ้าทะเลาะกันยืนทะเลาะกันสักพักทะเลาะกันจนเกือบโอ้ใช้ครึ่งวันเคลียร์ได้มารู้ว่าอ๋อโมโหหิวเอาหิวข้าวทำไมไม่บอกเขาว่าหิวไม่ใช่แล้วไม่รู้เราตื่นกันอ่ะก็เที่ยงแล้วใช่ไหมใช่แล้วเบฟก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปกินที่สวนอุเอโนกันเดี๋ยวเราแบบเอาของจากมินิมาร์ทไปที่สวนไปสวนแต่ว่าพอแบบเดินๆไปสักพักเขาแวะอ่ะพี่ แล้วเราตื่นมาเที่ยงแล้วอ่ะคนเราเที่ยงต้องกินข้าวไงยังไม่ได้ใช่ เขาแวะยังไม่เท่าไหร่แวะแบบอุ้ยดูอันนี้สิดูอันนั้นสิ เราก็เริ่มแบบไหนบอกว่าจะได้ไปกินข้าวที่สวนไงแบบนึกว่ามันเป็นอเจนดาแรกยังไม่ได้ไปอ่ะก็เลยแบบโมโหเริ่มหงุดหงิดแล้วโมโหกินเป็นฟิวนี้ทะเลาะกันอยู่นานเลยใช่ไหมก็ทะเลาะจริงทะเลาะจังเดินหนีกันอยู่ในโอ้ร้องไห้ทำซีนสนุกเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยร้องก็เลยไปร้องนั่งกินแบบมาคุมองฟ้ากันไปแล้วก็กินแบบนั่งไม่มองหน้ากันก็กินเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันจะจดจำในชีวิตเลยผ่านไป20 30ปีแล้วก็จะนั่งคุยก็จำได้ไหมไอ้เรื่องตอนนั้นอ่ะแล้วทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแล้วหายตอนไหนรู้ไหมคะบรรยากาศดีสุดๆเลยไปเดินตลาดแถวนั้นแล้วเจอหอยนางรมอร่อยมากโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยลืมเลยเขาได้อาหารได้ของอร่อยลืมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่แนะนำนะเวลาไปเที่ยวไหนเธอจัดแจงทุกอย่างแต่ต้องมีพกไว้กินนี่รองท้องก่อนประคองไว้เลยจะเตรียมอะไรก็ได้เตรียมอะไรแต่ไม่สำคัญแต่มีอันนี้รองท้องก่อนวันนั้นไม่ได้ด้วยเสร็จจากวันนั้นเหมือนกันหนูก็รู้ตัวว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นที่เราด้วยเราก็คิดเลยในใจว่าวันหลังตื่นปุ๊บไปหาอะไรเลยงั้นใช่ไม่รอละงั้นมันคือปัญหาของละกันที่แบบที่แบบเราน่าจะหงุดหงิดเพราะเราหิวแน่เลยว่ะโอเคเราเตรียมเบเกอรี่ไว้นู่นนี่นั่นแล้วกินไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยไม่กลัวเขาโกรธเหรอผู้หญิงชอบโกรธนะบางทีโกรธไหมไม่โกรธคือไปกินก่อนเงี้ยบอกว่าเออเธอกินเธอฉันกินแล้วโอ้โหบางทีผู้หญิงโกรธเลยนะเป็นเรื่องใช่ป่ะเธอไม่ได้กินพร้อมกันของมินไม่เป็นไรไม่เป็นหนูบางทีตอนหลังมาตอนแรกเมื่อก่อนตอนแรกเนาะก็มีหนูกินก่อนเบฟงอนเบฟกินก่อนหนูงอนมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาก็คือกระเพาะไข่กระเพาะมันเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องคอยเป็นแบบสื่อสารกันนะมินว่าเพราะว่าเราจะคิดเผื่อกันพี่ไอ้เวลาทะเลาะกันบางทีมันเพราะเราคิดเผื่อกันแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เราน่าจะได้เจอกันนะงั้นเรายังไม่กินดีกว่าเรากินไปนิดเดียวดีกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ถามเขาก่อนว่าเบฟกินข้าวยังเดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันไหมหรืออะไรเพราะว่าอย่างน้อยจะได้วางแผนถูกนะใช่ไม่งั้นไปนั่งกันแล้วเราก็แบบโอ้ยกินอิ่มแล้วเขาก็ไม่สนุกถ้าเขากินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแต่ก็สายกินทั้งคู่ใช่ไหม